ุณผู้ชมคะแต่ว่าในช่วง48ชั่วโมงนี้ทั้งโลกได้เห็นบรรยากาศของการอภิปรายกันในรัฐสภาของอังกฤษซึ่งก็คงจะสร้างความรู้สึกที่มีความรู้สึกร่วมไปด้วยนะคะได้เห็นส.ส.ทั้งโฮฮาลุกขึ้นมาตะโกนชี้หน้าใส่กันซึ่งจะว่าไปก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามคันลองประชาธิปไตยในการโต้เถียงกันในรัฐสภาของอังกฤษหรือที่เรียกกันว่าสภาเวสต์มินสเตอร์แล้วที่มาที่ส.ส.สามารถโต้เถียงกันได้ขนาดนี้เป็นอย่างไรกลไกในการคุมสภามาในรูปแบบไหนติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ But given I have now tabled a motion of no confidence in thisสภาอังกฤษอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสภาที่หนวกหูที่สุดเว็บไซต์รัฐสภาระบุว่ารูปแบบการอภิปรายที่ตื่นเต้นดุดันเน้นการฟังเมื่อมีผู้เสนอและแทรกแซงทันทีเมื่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพื่อเป็นตัวแทนเสียงประชาชนตรวจสอบรัฐบาลประธานสภามีหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในความสงบส.ส.จะส่งเสียงเอเอเมื่อเห็นด้วยที่เพี้ยนมาจากเฮียเฮียและจะออกเสียงวูหรือโนหากไม่เห็นด้วยแต่เสียงหนึ่งที่ห้ามทำคือการปรบมือเพราะถือว่าเป็นการรบกวนผู้พูดและการอภิปรายภาพส.ส.ลุกๆนั่งๆในสภาเป็นภาพที่เห็นบ่อยส.ส.จะมีสิทธิ์พูดต่อเมื่อประธานสภาเรียกจึงต้องลุกขึ้นเพื่อดึงความสนใจของประธานสภาสภาขุนนางสภาสามัญและสถาบันกษัตริย์3องค์ประกอบหลักของรัฐสภาอังกฤษจะประชุมร่วมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือการเปิดประชุมสภาสมเด็จพระราชินีจะไม่เข้าไปในพื้นที่ของสภาสามัญเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เข้าไปแทรกแซงทางการเมืองแต่สภาจะไม่สามารถผ่านกฎหมายได้หากไม่มีคทาพิธีสัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์หลายครั้งที่ส.ส.แสดงออกด้วยการยกคทาออกเมื่อไม่เห็นด้วยล่าสุดลอยรัสเซลมอยส.ส.พรรคแรงงานประท้วงการเลื่อนลงมติข้อตกลง Brexit ด้วยการยกคทาออกและถูกสั่งให้ออกจากที่ประชุมที่นั่งในสภาก็มีความหมายคณะรัฐมนตรีจะนั่งแถวหน้าด้านขวาของประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านนั่งด้านซ้ายส่วนกลุ่มแถวหลังหรือแบ็คเบนเชอร์คือส.ส.ที่ไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแต่สามารถตั้งคำถามหรือมีส่วนกำหนดนโยบายที่อาจกระทบพื้นที่ของตนพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่ห้ามยืนอภิปรายกำกับด้วยเส้นสีแดงมีระยะห่าง2ช่วงดาบสัญลักษณ์การหาทางออกโดยสันติวิธีแม้จะถกเถียงตะโกนโวกเวกแต่ภาพตะลุมบอลไม่ค่อยมีให้เห็นในรัฐสภาอังกฤษอาจมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างแต่ก็นับว่าเป็นสไตล์ประชาธิปไตยแบบอังกฤษชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน